และแน่นอนค่ะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ตอนนี้ก็มีตัวละครเนี่ยปรากฏขึ้นมาหลายคนแต่ว่าที่สำคัญก็คือนางสาวเป็ดที่บอกว่าเป็นเพื่อนสนิทเพิ่งรู้จักกับน้องหญิงมาได้เพียง2เดือนเท่านั้นแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือนายออฟที่เป็นคนขับรถเทลเลอร์นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายอัจฉริยะผู้ที่มาดูแลในเรื่องนี้เขาก็มีการเปิดเผยนะคะว่าเชื่อว่าในเป็ดเนี่ยนางสาวเป็ดคนนี้เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับขบวนการในการค้ามนุษย์ต่างๆหรือว่าล่วงละเมิดทางเพศโดยจะมีการหลอกหญิงสาวเนี่ยแหละค่ะส่งให้กับคนขับรถเทเลอร์เพื่อล่วงละเมิดทางเพศต่างๆและครั้งนี้ก็ไม่ได้ทำครั้งแรกนะคะแต่ว่าทำเป็นกระบวนการแล้วก็ทำกันมาหลายครั้งหลายคราแล้วรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานเลยค่ะครับถึงเครื่องม้าผมปวดเยี่ยวพอดีผมก็เลยไปจอดเยี่ยวจอดเยี่ยวกำลังออกตัวรถไปไม่นานน้องแกก็โดดตอนที่น้องอยู่บนรถเขาบอกเราไหมพูดกับเราไหมว่าขอลงตรงนี้อะไรตรงนี้อะไรไม่มีครับเออพูดอะไรน้องร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้อยู่ในปั๊มเชียวตอนแรกเขาลงในรถขอลงในรถไม่ได้ขอลงนะครับก็ร้องไห้อยู่คนละเดียวครับนี่เป็นคำยืนยันของนายสุรพลหรือออฟดารคำอายุ23ปีคนขับรถเทเลอร์ที่อ้างว่านางสาวนฤกาลหรือน้องหญิงยาวิราชอายุ19ปีกระโดดลงจากรถเสียชีวิตพร้อมทั้งให้การปฏิเสธว่าเขาไม่ได้พยายามลวนลามหรือจะข่มขืนน้องหญิงแต่อย่างใดคดีนี้กลายเป็นที่สนใจของสังคมและเป็นเรื่องราวสุดสะเทือนใจเมื่อผู้เป็นพ่อเข้าแจ้งความกับตำรวจหลังลูกสาวตกจากรถเทเลอร์เสียชีวิตเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเชื่อว่าลูกสาวน่าจะถูกฆาตกรรมเพราะในช่วงเกิดเหตุพยายามส่งข้อความผ่านทางแชทไลน์มายังเพื่อนสนิทเพื่อขอความช่วยเหลือแต่พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีโรงพักบางประอินกับรับแจ้งความว่าเป็นเพียงคดีอุบัติเหตุเท่านั้นก่อนที่ครอบครัวน้องหญิงจะขอความช่วยเหลือมายังนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเพื่อให้มาช่วยเหลือในด้านคดีหลังจากนั้นตำรวจจึงได้แจ้งข้อหานายออฟหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายเรายังไม่ยืนยันว่ามีการถูกข่มขืนไหมนะครับแต่เราเชื่อมั่นว่าน้องก็ถูกตีบนรถครับเพราะว่าลักษณะอาวุธนะครับที่ตีเนี่ยไม่ได้เป็นของมีเป็นเหลี่ยมเป็นกลมครับเป็นลักษณะเหมือนแป๊บเหล็กที่กลมแล้วตีหลายครั้งนะครับแล้วอาวุธเนี่ยเป็นช่วงสั้นนะครับซึ่งทางพถ.เนี่ยได้มีการเก็บหลักฐานตัวนี้ไปตรวจแล้วนะครับประเด็นนี้ที่เราเดินทางมาที่กองปราบแบบนี้คือต้องการก็ต้องเรียนว่าทางสภ.บางปะอินนะครับไม่ได้รับคดีนี้นะครับตั้งแต่แรกเพราะพ่อเขาไปร้องแจ้งความดำเนินคดีตั้งแต่วันที่19นะครับและทางผู้กำกับสภ.บางปะอินไม่สนใจคดีนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ทำคดีนี้แล้วก็ไม่เคยสอบครอบครัวผู้เสียหายแล้วก็ไม่เคยสอบพยานหรือเอาหลักฐานจากที่ผู้เสียหายนะครับไปเลยแล้วก็มีการที่ให้ผู้เสียหายไปหาพยานหลักฐานเองย้อนกลับไปก่อนเกิดเหตุตามข้อมูลของประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเชื่อว่าตัวละครสำคัญนอกจากนายออฟนั่นก็คือนางสาวเป็ดหรือนางสาวสิรินาถรอบรำเพื่อนสาวคนสนิทน้องหญิงนั่นเองโดยทั้งคู่รู้จักกันได้ประมาณ2เดือนเศษส่วนอีกรายคือนายท็อปแฟนหนุ่มของนางสาวสิรินาถก่อนจะเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเชื่อว่าทั้ง3คนนี้มีส่วนรู้เห็นกับการตายของน้องหญิงโดยนางสาวสิรินาถหรือเป็ดทำหน้าที่เป็นนางนกต่อเพราะตามข้อมูลของนายอัจฉริยะพบว่านางสาวสิรินาถเคยล่อลวงหญิงสาวไปให้ผู้ชายมาแล้วหลายคนโดยมีพยานสำคัญ2ปากคือนางสาวเจนและนางสาวรุ้งซึ่งนางสาวรุ้งสนิทกับน้องหญิงและรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดในคืนเกิดเหตุค่อนข้างดีส่วนนางสาวเจนก็เคยถูกนางสาวสิรินาถล่อลวงในลักษณะเดียวกันกับน้องหญิงมาแล้วแต่ในประเด็นนี้นางสาวสิรินาถได้ปฏิเสธต่อพนักงานสอบสวนและยืนยันว่าตัวเขาเองไม่ใช่นางนกต่อโดยในวันเกิดเหตุน้องหญิงก็ยินยอมเดินทางกลับบ้านไปพร้อมกับนายออฟจึงได้มีการฝากฝังให้ช่วยดูแล
แต่สุดท้ายก็เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นหนูก็เลยฝากฝังให้พี่เขาไปส่งคือหลังจากที่หนูฝากฝังปุ๊บคือเขาก็บอกว่ารับปากว่าจะไปส่งแล้วหนูก็ไว้ใจแล้วคือหลังจากนั้นเราก็แยกทางกันหนูก็ไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็หนูก็รู้แค่นี้ค่ะแล้วก็คือถ้ามาว่าหนูว่าเป็นนกต่ออะไรคือหนูไม่ใช่นกต่อคือวันนั้นเขาขอไปกับหนูเขาบอกให้หนูกลับไปรับหนูก็กลับไปแล้วเขาก็มาแล้วเขาก็ไปกับหนูแล้วหนูก็บอกเขาเลยว่าหนูไม่ได้กลับห้องเขาบอกว่าไม่เป็นไรการไขปริศนาคดีนี้ครอบครัวผู้ตายเชื่อว่าลูกสาวถูกฆาตกรรมเพราะท้ายทอยมีรอยช้ำจากการถูกตีด้วยของแข็งและอาจเป็นขบวนการแม่เล้าจึงเข้าร้องเรียนกับตำรวจกองปราบปรามให้เข้ามาทำคดีนี้แทนตำรวจท้องที่ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกของประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่พบว่านางสาวสิรินาถและนายท็อปแฟนหนุ่มมีพฤติการคล้ายแม่เล้าล่อลวงหญิงสาวไปให้กับลูกค้าที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนขับรถเทรลเลอร์ล่วงละเมิดทางเพศแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องรอพยานหลักฐานของตำรวจยืนยันอีกครั้งเพื่อใช้ในการประกอบสำนวนการสอบสวนส่งฟ้องต่อศาลต่อไปทีมข่าวอาชญากรรมนิวส์18รายงานดูรายการสดช่องนิวส์18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube นิวส์18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่องนิวส์18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง